ไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดซันเดย์ไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดเพิ่นว่าตื่นดึกลุกเช้าลุกเช้าไปให้ไปนาค่ำมืดมากลับบ้านกลับซองไปตอนไปเหยียบใส่หมามานอนอยู่หัวคันไดตอนมาเหยียบใส่เขียดอยู่กลางทางซันเดย์เพิ่นฮ้องว่าคนดุคนมันสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พวกเฮาได้ไปตามเก่าตามเคยเนาะเมืองหนองบกแขวงคำมวนก็ได้ไปเบื้องหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านดงกสินสุขศาลาบ้านดงกสินซึ่งเป็นสุขศาลาที่อยู่เมืองหนองบกก็บ่ไกลบ่ไกลจากตัวเมืองหนองบกปานใดเนาะซึ่งเป็นสุขศาลาตัวนึงแต่ว่าเป็นสุขศาลาเพิ่นกำลังมีการปรับปรุงใหม่แล้วก็มีบริการหลายแนวบ่ว่าเป็นพยาธิต่อทางเพศหรือว่าเพศศึกษาสุขศาลาแห่งนี้เพิ่นยังมีการให้บริการทางด้านสุขภาพแม่และเด็กและก็สามารถเกิดลูกได้อยู่ในสุขศาลาแห่งนี้หรือว่าห้องหมอน้อยเนาะผู้เฮาได้ไปสัมภาษณ์แพทย์หมอที่ว่าให้บริการอยู่ในสุขศาลาแห่งนี้เนาะถือว่าเป็นงานนึงทางทีมงานผู้เฮาก็ได้ไปถามสัมภาษณ์ผลตอบรับของโครงการว่าได้รับผลดีผลร้ายหรือว่าได้รับแนวใดเนาะก็อยากตอบฟีดแบคอยากได้ยินคำเสียงฟีดแบคจากชุมชนจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการจากสุขศาลาบ้านดงกสินเมืองหนองบกแขวงคำมวนอุปกรณ์เพิ่นก็มีหลากหลายแนวเนาะบ่ว่าเก่าอันใหม่ก็มีหลายๆแนวเนาะทางสุขศาลาเพิ่นก็ได้มีแพทย์หมอจำนวน6คน7คนที่ว่าประจำอยู่สุขศาลาอยู่หมู่บ้านแห่งนี้เนาะซึ่งว่าห้องจะว่าสุขศาลาเมื่อก่อนเป็นห้องสุขศาลาแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ห้องว่าห้องหมอน้อยในบ้านนี้จะเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ซึ่งเป็นบ้านหนึ่งก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นบ้านเขาห้องยังไงอุดมสมบูรณ์เนาะภาษาญี่ปุ่นเขาว่ายูทากานะว่าซั่นเด้แม่นบ่ก็บ่ฮู้คือกันบ่เป็นหยังก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อุดมสมบูรณ์มีอาหารต้นไม้ต้นตอกถือว่าปลูกอันใดก็งามดินดำน้ำซุ่มว่าซั่นเด้บ้านแห่งนี้คือกาสมเสวยชาวบ้านแห่งนี้แต่ละครอบครัวแต่ละเฮือนก็จะมีสวนผักเฮือนครัวของตัวเองถือว่าอาหารโภชนาการทางด้านโภชนาการถือว่าบ่มีปัญหาเนาะแต่ละคนก็จะมีเหล้าเข้าของอันนี้เป็นเหล้าเข้าอยู่ทางเหล้าหรือว่าสร้างเก็บเข้าในฤดูเก็บเกี่ยวเพิ่นก็จะเก็บไว้นี่แต่ว่าดีหลายคือเอาปะไว้ในนี้จะบ่ก็ยังบ่มีคนลักบ่มีขโมยเนาะก็ถือว่าเป็นบ้านที่ว่าปลอดคดีเป็นบ้านที่บ่มีคดีเนาะถือว่าบ่มีขี้ลักงัดแงะว่าซั่นซะบ่มีขี้ลักงัดแงะอยู่ในบ้านฉะนั้นก็ปลอดภัยมึงถึงแม้ว่าจะเอาเหล้าเข้าไว้กลางบ้านก็มีความปลอดภัยอันนี้ทานในบ้านแล้วก็ประชาชนบ้านแล้วนี่เพิ่นเล่าให้ฟังพวกเฮาย่างเลาะตามซอกตามซอยชมบรรยากาศแถวบ้านชุมชนแถวนี้เนาะซึ่งว่าเป็นบ้านดงกสินก็ส่วนหลายชาวบ้านแถวนี้จะเฮ็ดนาเป็นอาชีพหลักของเขาเจ้าเนาะฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีมันต้นปลูกมันต้นขายแล้วก็มีอีกตัวนึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงก็คือมะขามมะขามบ้านแห่งนี้มีมะขามส้มหลายสนับเพิ่นก็เป็นบ้านนึงที่ว่าส่งออกมะขามแต่ว่าบ่ได้ข้าพเจ้าบ่ได้ทายมะขามเนาะบ่เห็นมะขามพอดีเพิ่นไปเก็บอยู่สวนยังบ่ทันมาก็เลยบ่ได้ฮู้มะขามก็จะเลาะเบิ่งว่ามีเฮือนหลังใดที่ว่าเพิ่นเก็บมะขามก็จะเข้าไปถามเบิ่งเจ้าเนาะก็เลาะไปส้มไปนี่พวกเราเห็นแล้วพระเอกของพวกเราในงานมื้อนี้เนาะซึ่งพระเอกของเราว่านี่มะขามพระเอกชาวนมบ้านนี่ล่ะเพิ่นได้เก็บมะขามแล้วก็มาแกะมะขามเพิ่นบอกว่าขายได้กิโลละ 10,000 นะโอ้โหก็น่าสนใจแต่ว่าก่อนจะได้กิโลนึงโอ้โหต้องแกะต้องแงะต้องใจแกนมันออกแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อฉันเลยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นโปรดักต์หนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้เนาะอันนี้มะขามที่ว่าเขาเจ้าเอาซื้อไปขายต่อแล้วก็หลายๆคนเอาไปเฮ็ดมะขามเปียะหรือว่าเปียะมะขามเอาไว้ใส่ต้มยำบ่หรือว่าใส่อื่นๆเนาะจะพวกเขาก็จะเดินต่อไปบ้านนี้ใหญ่พอสมควรมีประมาณ300ครอบครัว300หลังคาเรือนแต่ว่าบ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนชาวบ้านแห่งนี้ก็จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างบ้านต่างเมือง
แต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพการปัญหาการระบาดพยาธิเที่ยวหู้น้ำกันเดียเนาะชาวบ้านชาวนมก็กลับบ้านอันนี้ก็มาขามอีกเนาะมาขามอันนี้เพิ่นใกล้แกะเอาแกะเนาะแล้วส่วนหลายข้าวพระเจ้าก็บ่แน่ใจว่าเป็นหยังส่วนหลายจะเป็นผู้ชายที่เฮ็ดเวียกอันนี้เนาะก็บ่ฮู้คือกันว่าสิถามเบิ่งเพิ่นก็ว่าบ่เข้าใจคือกันแล้วก็ถามเพิ่นเบิ่งว่าเอ้าบ่มีผู้สาวมาแกะนําบ่เพิ่นก็ตอบว่าโอ้ผู้บ่าวแกะมาขามซื่อๆผู้สาวบ่มีดอกผู้สาวบ่มักแลแบบนี้หั่นน่ะแต่ข้าพเจ้าว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเนาะวัยหนุ่มฮู้จักหาอยู่หากินฮู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวฮู้จักหารายได้เข้าตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเจ้าถึงว่าจะเป็นเรื่องงานใดก็ตามหากว่าเฮาตั้งใจเฮ็ดและเฮ็ดด้วยความตั้งใจด้วยความสุจริตด้วยความตั้งมกตั้งใจก็เป็นเรื่องราวที่ดีหายนมผู้นี้เพิ่นก็ดีใจที่ว่าได้กลับมาบ้านเมื่อก่อนเพิ่นเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงแล้วบัดนี้กลับบ้านก็บ่มีแนวเฮ็ดก็ได้เฮ็ดแกะมะขามขายซั่นนี่เป็นสินค้าของหมู่บ้านนี่เลยเอามีทางคนกินมันจะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายบอนอยู่ครับบ้านนี้คือบ้านแห่งนี้เนาะอันนี้เนาะที่ว่ามีทางคอนกรีตเป็นทางเส้นกลางทางรักของบ้านเลยเนาะก็น่าสมเสยเลยยกย่องทางนายบ้านที่ว่าเพิ่นได้มีเต้าโฮมพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านออกเงินกันพลเล็กพลน้อยก็มาเฮ็ดทางคอนกรีตอยู่ในบ้านของตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเนาะช่วยกันพัฒนาเฮือนสานบ้านสองบริษัทบ้านเมืองนำกันก็ได้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องก็ได้เส้นทางถนนสัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้นเฮ็ดให้ขี้ฝุ่นก็น้อยลงก็ชาวบ้านหลายคนก็ดีใจแล้วก็พร้อมใจกันจกทงออกเงินเพื่อได้ทางงามบ้านมีจะมีวัดสีสมสืนโอ้บ้านนาคำเมืองหนองบกแขวงขมวนสนอกข้าพเจ้าโอ้มันเป็นเขตดงกสินสนอกแท้จริงเป็นบ้านนาคำเมืองหนองบกโอ้ครับเจ้านึกว่าเป็นบ้านหนองกสินท่านเนาะเป็นบ้านนาคำเมืองหนองบกขอโทษละพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเป็นเขตดงกสินซั่นเด้เพิ่นว่าก็บ่ฮู้ดงกสินแปลว่าหยังเดี๋ยวจะถามชาวบ้านเบิ่งเพิ่นแปลว่าหยังแท้แต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเพิ่นก็จะมีสวนภายเวทแกงเล่นแบบนี้จะมีสวนที่อยู่หน้าบ้านของเพิ่นจะปลูกผักออร์แกนิกเฮ็ดลาบเฮ็ดแกงเมาอยู่นี่ได้เลยบ่ต้องเนาะสำหรับจะกินเอากินแกงนี่บ่มีปัญหาเลยบ่จำเป็นต้องไปตลาดและนอกออกมาหลังบ้านก็จะมีมีผักมีอย่างอยู่พร้อมที่จะเฮ็ดเฮ็ดแกงได้เนาะอันนี้ตู้เพิ่นจะสานแอปเข้าเอ้ยบ่แม่นสานกระดุ้งเออซ่อนปลานี่บ่ทั้งสานกระดุ้งสานแอปเข้าน้ำเนาะสานขายแดดสานไส้แดดนี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งข้าพเจ้าว่าถ้าตู้นี้แกะมะขามน่าจะได้หลายกว่าสานอันนี้ซ้ำก็บ่แน่ใจแต่ก็บ่ว่ากันเนาะความหักความมักตามความถนัดของไผของมันอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ตัวที่ว่าสำเร็จแล้วอยู่ซั่นสำเร็จแล้วคือจะหน้ายังสองแผ่นดงขึงตกป่าว่ะดงตกขึงต้นป่าโอเคแล้วในที่สุดพวกเราก็ได้เดินทางมาฮอดห้องการบ้านนาคำเพื่อจะมาสัมภาษณ์ท่านในบ้านแล้วก็ไอ้น้องเมยิงผู้ที่เคยได้ไปใช้บริการอยู่สุขศาลาจะถามเพิ่นว่าเพิ่นรู้สึกจังได๋แล้วสุขศาลามีผลดีมีเรื่องราวที่ดีแนวใดหรือว่าเขาเจ้าได้รับผลประโยชน์แนวใดจากสุขศาลาเนาะข้าพเจ้าก็หวังว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากสุขศาลาเพราะว่าท่านหมอแพทย์หมออยู่สุขศาลาเพิ่นก็ได้ตั้งมกตั้งใจให้บริการอย่างเต็มที่แต่ก็ดีใจเนาะที่ได้ยินคำตอบหลายๆคนว่าสุขศาลาอยู่ใกล้บ้านเฮาก็รู้สึกสบายใจเวลาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ่สบายก็แล่นไปสุขศาลาบ่จำเป็นต้องเข้าไปในเมืองพุ่นเนาะก็เฮ็ดให้สะดวกสบายขึ้นก็เกิดลูกเด็กน้อยเจ็บออดๆแอดๆก็ได้เข้าไปในสุขศาลาก็เฮ็ดให้เฮาสบายใจขึ้นและก็ดีใจที่ว่ามีสุขศาลาอยู่ใกล้บ้านของตัวเองใช่มั้ยพ่อแม่พี่น้องสาวนมแม่หญิงเพิ่นก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันประมาณนั้นแหละครับเจ้าสรุปรวมๆประมาณนั้นเนาะ
พวกเขาได้สัมภาษณ์ทางสาพันธ์แม่หญิงบ้านแล้วก็ทางสาวนมบ้านเนาะแล้วก็ทางนายบ้านเพื่อจะได้รู้ว่าความเป็นมาตะกี้ก่อนบ่มีสุขศาลาเป็นจังได๋เนาะแล้วก็หลังจากมีสุขศาลาก็จะเกิดลูกอยู่สุขศาลาบ่อะไรจังได๋เนาะวัดบ้านนี่ก็จะเป็นนับถือศาสนาพุทธแล้วก็วัดก็ใหญ่อลังการดีเนาะวัดก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีประดับประดาตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆซึ่งจะเป็นลายผสมผสานก็เป็นถือว่าเป็นถ้าเพิ่นบอกว่าถ้าจะเบิ่งบ้านมีความสามัคคีหรือมีความเจริญแนวใดเฮามาเบิ่งวัดของบ้านแห่งนั้นเนาะถ้าว่าบ้านแห่งนั้นมีวัดที่ว่าอุดมสมบูรณ์วัดที่ว่ามีประดับประดาตกแต่งงดงามมีรูปปั้นรูปอย่างหลากหลายสนิทก็แสดงว่าบ่งบอกถึงว่าชาวบ้านแถวนี้อุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินเป็นบ้านที่เจริญเป็นบ้านที่หังมีซั่นแหละคือเพราะว่าถ้าหากวัดงามแบบนี้เนาะก็แสดงว่าชาวบ้านเขามีกำลังศรัทธามีเงินที่จะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานได้ก็เฮ็ดให้วัดงามก็นั่นก็หมายถึงว่าชาวบ้านแห่งนี้เขาเจ้าอุดมสมบูรณ์ก็บ่ได้ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เขินหยังเนาะก็ถือว่ามีอยู่มีกินซั่นเด้เพิ่นบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าไปเย็บหมามาเย็บเขียดซั่นเด้เป็นซึ่งว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่ามีความดุมันตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดนาเฮ็ดการค่ํามืดมาก็เย็บใส่เขียดตามถนนหนทางนี่เพิ่นบอกว่าไปเย็บหมามาเย็บเขียดไปพ่นกินผ้ามาพี่กินข้าวซั่นเด้อยู่น้ําไผกินน้ําเจ้านี่แหละซั่นเด้ตอนนี้พวกเขาก็มาฮอดตอนจบได้รับประทานอาหารนำกันเนาะมื้อนี้เพิ่นได้กินปลาคอออร์แกนิกนำกันเนี่ยเนาะก็ถือว่าเป็นรอบหลายปีที่ว่าข้าพเจ้าได้กินปลาคอบ่ได้กินปลาคอเดี๋ยววันนี้ได้มากินปลาคอก็ขอบใจเจ้าภาพเจ้าสถานทูตเลยขอฝากท้องกันเด้อขอขอบใจ See you next station Goodbye จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะเบิ่งว่าพวกเขาต่อไปได้ไปใส่ตัวเนาะขอขอบใจ